Constantine, how are you feeling? Greedfall revealed. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me.สูตรสำเร็จขององค์ประกอบในเกมแอคชั่น RPG ที่ดีนั้นอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปที่ใครก็ตอบได้แต่การที่จะนำส่วนผสมเหล่านั้นมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและเช่นเดียวกับทีมงาน Spiders ที่มุ่งมั่นในการทำเกมแอคชั่น RPG มาตลอด10ปีที่ทุกๆเกมที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยองค์ประกอบตามสูตรสำเร็จของเกมแอคชั่น RPG ดีๆเกมหนึ่งที่ควรจะมีแต่กลับไม่สามารถนำเสนอผลงานที่กลมกล่อมและยอดเยี่ยมได้สักทีและเกมล่าสุดจากทีมสร้างนี้อย่าง Greedfall ก็แสดงถึงพัฒนาการของสตูดิโอและน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของทีมงานแม้ว่าหากเทียบกับเกมแนวนี้ในตลาดแล้วจะยังคงไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม One thing brings me cheer They say the island is full of miraclesAnd we might find a cure. ตัวเกมจะเล่าถึงเรื่องราวของหลอดหรือเลดี้เดอซาเดขุนนางหนุ่มสาวที่จำเป็นต้องเดินทางจากบ้านเกิดมายังเกาะในตำนานเทียร์ฟราดีในการตามหายาวิเศษเพื่อมารักษาเชื้อมาริคอโรคระบาด ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปและฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนเรื่องราวในเกมยังประกอบไปด้วยหลายฝ่ายหรือแฟคชั่นที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันและร้อยเรียงเรื่องราวเชื่อมโยงกันได้อย่างดีที่การกระทำของแฟคชั่นหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อแฟคชั่นอื่นๆได้ผ่านการตัดสินใจของเราที่ต้องบอกว่าทางเลือกในเกมนั้นจะไม่ได้มีอะไรถูกหรือผิดแต่จะเป็นการเลือกทำอะไรเพื่ออุดมการณ์ของฝ่ายไหนมากกว่าและแน่นอนว่าจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักของตัวเกมด้วยตัวเกมยังเต็มไปด้วยไซด์เควสต่างๆที่ช่วยเติมเต็มเรื่องราวและโลกของ Greedfall ได้อย่างดีสภาพแวดล้อมบนโลกกึ่งๆ Open Worldของ Greedfall นั้นกว้างใหญ่ไพศาลที่ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเกมก่อนๆของทีมงานอย่างเกม Technomancer หรือ Born by Flame ทั้งการออกแบบโลกแฟนตาซีในแบบยุคกลางตั้งแต่ตัวเมืองที่เสื่อมโทรมไปจนถึงบนเกาะที่มีภูมิทัศน์ที่แตกต่างและหลากหลายการออกแบบตัวละครและ Facing Animation ก็ทำได้ดีกว่าเกมก่อนๆแม้ว่าแอคชั่นของหน้าตาระหว่างบทสนทนาโดยรวมยังคงแข็งๆอยู่ตัวละครต่างๆมีการออกแบบคอสตูมและรายละเอียดที่สวยงามรวมไปถึง Voice Acting ก็มีคุณภาพบั๊กต่างๆก็ยังคงมีให้พบเห็นอยู่บ้างในเกมทั้งตัวละครที่ซ้อนกันเฟรมเรทดรอปหรือระบบแสงและเงาที่ผิดเพี้ยนในบางจุดหลังจากเราทำการสร้างตัวละครเสร็จก็จะต้องเลือกคลาสจากทั้ง3คลาสที่ประกอบไปด้วย Warrior, Magic และ Technical ที่จะแตกต่างกันตามความสามารถและสกิลโดย Warrior นั้นจะเน้นไปที่ความสามารถในการถืออาวุธหนักและสวมชุดเกราะที่รับดาเมจได้สูงMagic จะสามารถสวมใส่แหวนพิเศษเพื่อใช้พลังและเวทมนต์ต่างๆและ Technical ที่มีพลังโจมตีและป้องกันอยู่ในระดับกลางๆแต่สามารถใช้พวกระเบิดและกับดักต่างๆได้และเมื่อเราอัพเลเวลจะสามารถเพิ่มสเตตัสและความสามารถต่างๆของตัวเราได้ที่ค่อนข้างหลากหลายและตลอดเส้นทางเราจะได้พบเจอกับตัวละครและสามารถรับเข้ามาร่วมปาร์ตี้ได้5ตัวละครที่แต่ละตัวจะมีทักษะและค่าพลังที่แตกต่างกันโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนของสวมใส่ต่างๆได้แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไฟติ้งสไตล์ของตัวละครนั้นได้และแต่ละตัวละครยังมีเรื่องราวและบุคลิกที่แตกต่างกันอีกด้วยรวมไปถึงยังมีเควสเฉพาะของตัวละครนั้นๆให้เราได้เลือกทำแต่บางครั้งก็อาจจะขัดแย้งกับตัวละครอื่นๆได้การต่อสู้ทำออกมาได้ท้าทายลื่นไหลโดยศัตรูทั้งมนุษย์และสัตว์ประหลาดจะโหมด้านหน้าเข้ามาจัดการเราให้ได้ที่มีทั้งศัตรูระยะประชิดและโจมตีจากระยะไกลโดยจะเน้นไปที่จังหวะในการหลบและการสลับการโจมตีไปมาระหว่างการยิงทำลายจังหวะและเข้าวงในเพื่อโจมตีระยะประชิดแม้ว่าการโจมตีบางครั้งจะยังไม่ค่อยเที่ยงตรงแต่โดยรวมก็ทำออกมาได้สนุกและดีกว่าเกมก่อนๆของทีมงาน You do not understand the consequences of such a decisionOne of our frontier posts has just suffered a brutal attack. ตลอดเส้นทางการผจญภัยกว่า60ชั่วโมงในโลกแฟนตาซีของ Greedfall นั้นสามารถรวมเอาสูตรสำเร็จของเกมแอคชั่น RPG ถ่ายทอดผ่านแผนที่แบบเซมิโอเพนเวิลด์ที่กว้างใหญ่ผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัวเควสที่หลากหลายการตัดสินใจที่มีผลต่อเนื้อเรื่องและการต่อสู้ที่สนุกท้าทายแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องบั๊กและเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เห็นอยู่บ้างรวมไปถึงหน้าตาของตัวละครขณะพูดที่ดูแข็งแต่ Greedfall ก็ถือเป็นความพยายามที่สำเร็จผลของสตูดิโอที่พยายามนำเสนอเกมแอคชั่น RPG มาตลอด10ปีที่แม้ว่าจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าคุณคือคนที่ชื่นชอบเกมแนวแอคชั่น RPG แฟนตาซีสไตล์ตะวันตก Greedfall ก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน We didn't want this fight. Tell me then, what is your intended purpose? และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Greedfall พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ